นี่เป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมต่างๆเท่านั้นค่ะสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือว่าสสรนั่นเองนะคะน้องๆถ้าวันหนึ่งโตขึ้นแล้วก็อยากที่จะอันนี้ยังไม่โตนะยังโตได้อีกนะเชื่อพี่ป้ายนะคะพอเราโตขึ้นกว่านี้เราอยากจะลองหยิบวัฒนธรรมไทยมาผสมกับดีไซน์หรือความสนใจของเรานะคะเอามานำเสนอในรูปแบบที่ร่วมสมัยหน่อยเนี่ยเราก็เดินไปหาสสรได้เลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลอันนี้จำไว้ให้แม่นเลยนะคะ So ladies and gentlemen I think is the right moment that we would start our talk today It will not be long but it will be very casual and it will be very fun that we are here together This is my place this receipt reserved for the great designer that have been flying 1,000 miles just to be with us todaySo, in this very opportunity, I would like to invite our three great designers, starting from the designer from the Kingdom of Wooden. I would like to invite Ms. Chandrika Tamang. Please welcome. ท่านแรกมาจากบูตานนะคะมาแล้วค่ะน่ารักมากเป็นแฟชั่นโชว์ไปแล้วด้วยแล้วก็สวยงามรวมไปถึงน่ารักที่สุดเลยค่ะท่านต่อมานะคะเป็นอีกหนึ่งท่านที่ไฟโอ้โหเห็นผลงานแล้วก็ประทับใจแล้วเป็นคนที่สดใสร่าเริงด้วยเขาบอกว่าคุยไม่เก่งอ่ะคุยตัวต่อตัวได้แต่พอขึ้นมาบนเวทีคุยไม่เก่งแน่เลยแล้วบอกไม่เป็นไรคนไทยใจดีใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้อนรับเขาดังๆเลยค่ะ our lovely Dashi please welcome from Sri Lanka hi สวัสดีค่ะ andOne more seat that will be coming later on, which is from Korea. Okay, we'll be having a great opportunity to have a little talk with So Jong-hee later on. But right now, I think it's great that we have a little talk here with all of you. Is that right? Okay, thank you. นั่งตรงนี้ก่อนนะคะทุกท่านน้องๆ น่าจะรู้จักสองประเทศนี้เป็นอย่างดีสองประเทศนี้เป็นประเทศที่เขาเรียกว่ามีศิลปะวัฒนธรรมที่เข้มข้นมากอันนี้ต้องใช้คำว่าเข้มข้นนะคะไม่แพ้กับประเทศไทยเลยแล้วก็เป็นบ้านที่เมืองน้องจริงๆนะคะเป็นเมืองพุทธนะคะที่รักแล้วก็ใส่ใจในศาสนาพระพุทธศาสนาท่านพุทธลุงพระพุทธศาสนาอยู่เสมอๆนะคะ You understand what I'm saying right No I'm just saying yeah I'm just saying like it's great because we have some part of similar culture tradition and we really want to reserve our own culture and make it you know last as long as possible to the next generation am I right yeah that why I have seen the work all of your work just reflect a lot of cultural stuff right mm-hmm. so เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยการพูดคุยถามเขาก่อนเพราะว่าคุยประเด็นหลักๆที่จะคุยจะมี3เรื่องด้วยกันนะคะก็จะพูดถึง